ากินกับความมักง่ายคนเชื่อง่ายคนงมงายมันยังหากินได้เพราะประเทศไทยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะไม่ได้สักเปอร์เซ็นต์ว่างั้นเถอะถ้าเสกดินสอแล้วไปเซ็นเขียนอะไรข้อสอบอะไรมันสามารถผ่านได้ถามว่ามันผีจับให้เขียนหรือว่าคนจับให้เขียนถ้าความศักดิ์สิทธิ์ทำให้เขียนไปตอบข้อสอบได้สมัครเป็นอะไรก็ได้รับข้าราชการอะไรก็ได้ประเทศไทยนี่ไม่รู้ว่าเป็นประเทศพุทธหรือประเทศผีเพราะฉะนั้นถ้าคนเราเกิดที่เขาเสกแล้วไปเขียนข้อสอบตอบผ่านเราคงได้รับข้าราชการประเภทแย่ที่สุดเพราะว่าไม่มีความสามารถด้วยตัวเองไม่พึ่งตัวเองเลยเกิดมาชาติหนึ่งโง่พึ่งดินสอเนี่ยอาตมาก็เพิ่งได้ยินเนี่ยเราจะเข้าสอบเราก็ต้องดูข้อสอบบทเรียนเขียนอ่านอะไรมันให้มันได้ใช้ความเพียรอย่าใช้ความงมงายอย่าใช้ความเชื่อง่ายใช้ความพยายามดีที่สุดที่ว่ายังไงความสำเร็จอยู่ที่ไหนอยู่ที่ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ใช่ความสำเร็จอยู่ที่ดินสอเสกแหมสำนักอะไรที่หากินกับคนแบบนี้ได้สงสารประเทศไทยอย่าเสียค่าโง่กันต่อไปเลยเราอยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังขายอยู่ตอนนี้ครับที่ถูกเสกครับเอ๊ะมันน่าจะมีไอ้นั่นนะอย.ไปแจ้งอย.หน่อยว่าไอ้นี่มันเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนถ้าไปเอาไอ้นี่แล้วสอบได้นะคุณรับประกันเขาหรือเปล่าอ่ะถ้ารับประกันเอาซื้อเลยหมื่นหนึ่งก็มีคนซื้อถ้าคุณรับประกันนะแต่ถ้าเอาดินสอเขียนตอบแล้วมันสอบไม่ผ่านล่ะคุณจะจ่ายเท่าไหร่คุณจะรับประกันไหมแค่นี้คนเชื่อก็อย่าเชื่อง่ายต้องให้เขายืนยันรับประกันทำสัญญาเป็นยึดบ้านยึดอะไรกันไว้ก็ได้มันจะได้เลิกหากินหลอกลวงเนี่ยที่เขาเรียกหากินหากรรมหาโกงหาเวรแบบนี้จะมีขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายอยากให้หลวงพ่อฝากประชาชนที่กำลังที่จะซื้อหรือสอบลักษณะเนี่ยถ้าตั้งสติใจดีเนี่ยว่าดินสอที่เสกแล้วมันตอบได้เพราะพันตอนเนี้ยเขาเสียเงินกันเท่าไหร่ที่เขาวิ่งเต้นเส้นสายเนี่ยเสียเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วไอ้ดินสอแท่ง500บาทคนไม่เฮโลกันมาซื้อดินสอทั้งประเทศและอย่าเชื่อง่ายอย่างมงายยุคนี้มันเป็นยุคคิดหาเวรหากรรมหาโกงหากินเนี่ยมันเยอะขึ้นเราอย่าเป็นเหยื่อเขาเลยเอาตัวรอดด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอย่าโง่ไปพึ่งดินสอที่เสกเลย